บันทึกลึกลับน้องบีมจมน้ำหายไปในแควน้อยทำไมถึงจมทำไมถึงพบร่างในวันที่13ของการค้นหาทำไมระหว่างนั้นจึงเกิดฟ้าผ่ากลางผืนน้ำทำไมจู่ๆเด็กหญิงวัย9ขวบคนหนึ่งจึงมีอาการเหมือนถูกวิญญาณน้องบีมเข้าสิงคำถามเหล่านี้มีผู้พยายามค้นหาคำตอบมากมายโดยเฉพาะคำตอบในด้านความเชื่อบางคนบอกว่าเพราะผีพรายหลายคนบอกว่าวิญญาณในน้ำต้องการตัวตายตัวแทนในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าน้องบีมตกเป็นเหยื่อความอาถรรพ์ของวังน้ำวนมีเหตุการณ์แปลกๆไหมมันก็มีนะเพราะว่าก็คือคนที่ลบลู่อ่ะโดยมากจะเจอประสบปัญหาจมน้ำเมื่อก่อนเนี่ยถ้าล่องแพมาปั๊บจะต้องมีการเส้นไหว้ก่อนที่จะลงมาจากเลี้ยวลงมาถึงตรงนี้จอดแพเส้นไหว้ข้างบนก่อนเป็นสิ่งลี้ลับเรามองไม่เห็นนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่บางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับถ้าเกิดเราดวงดีสิ่งนี้ก็อาจจะทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเราดวงตกขึ้นมาก็อาจจะเกิดปีสามต้มผ่อนได้ก็จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็อยากจะเตือนน้องๆ นะครับหรือว่าผู้ปกครองทั้งหลายนะครับที่ให้ดูแลบุตรหลานใกล้ชิดนะครับเพราะแม่น้ำสายนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวแล้วผมว่าน่าจะมีอาถรรพ์ด้วยครับอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนแต่ละบุคคลนะแต่ตามประวัติที่ผมได้รับทราบมาก็คือมันก็มีนะครับมีท่านสิ่งนี้อยู่แต่ผมก็ไม่เคยประสบด้วยตัวเองคือมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะแต่ก็ไม่ขอลบหลู่ในสิ่งนี้ดีมากกว่านะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านที่เกิดและเติบโตริมฝั่งแม่น้ำแขวน้อยมักเชื่อในคำบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ที่สืบทอดต่อๆกันมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางหรือการให้ความเคารพแก่ความเชื่อที่ยึดถือต่อๆกันมานี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เหยื่อความอาถรรพ์ของแม่น้ำแควน้อยแทบไม่มีคนพื้นที่เสียชีวิตเลยดังนั้นหากคุณผู้ชมจำเป็นต้องไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนต่างถิ่นนอกจากจะต้องไม่ประมาทดูแลลูกหลานให้อยู่ในสายตาแล้วควรศึกษาข้อมูลพื้นที่ให้ดีทั้งในด้านภูมิศาสตร์และในด้านความเชื่อถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ในความรู้สึกส่วนตัวคือไม่อยากจะให้มาเล่นน้ำโดยลำพังนะคะก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะคะว่าก็คอยดูแลลูกหลานของท่านโดยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่สมควรที่จะมาให้เล่นน้ำบริเวณนี้อาจจะเป็นเล่นน้ำของสระว่ายน้ำหรือว่าที่มีความเซฟตี้มากกว่านี้ค่ะถ้าจะมาเที่ยวนะครับที่นี่ก็พยายามศึกษาหน่อยว่าสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำในป่าหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยลองถามเจ้าหน้าที่ก็ดูว่าถ้าจะมาเที่ยวพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายข้างหน้ามันมีอะไรบ้างหรือได้หาทางการนำแก้จากสูญเสียความสูญเสียมันก็จะไม่เกิดลองถามดูแม่น้ำเนี่ยจะไหลแรงไหลแรงตรงไหนที่มันเป็นพุ่งน้ำที่ไม่ไหลก็น่าจะไปเที่ยวหรือไปเล่นกันตรงนั้นมากกว่าเบื้องต้นถ้าเราพบเด็กจมน้ำนะครับหาสิ่งที่ใกล้เคียงที่ว่าใกล้ตัวเราให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้นะครับขวดน้ำหรือว่าเชือกนะครับให้โยนลงไปนะครับโยนลงไปเพื่อช่วยเหลือเด็กที่จมน้ำก่อนนะครับแล้วก็ตะโกนนะครับตะโกนบอกให้พวกมาช่วยกันนะครับพยายามอย่าโดดลงไปเองนะครับเพราะโดดลงไปเองส่วนมากไม่รอดนะครับเพราะถ้าเราไม่แข็งพอว่ายน้ำไม่แข็งพอก็พวกเราก็จะจมน้ำลงไปด้วยผู้ปกครองนะครับดูแลบุตรหลานให้ใกล้ชิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีปิดเทอมนะครับส่วนมากจะเสียชีวิตช่วงปิดเทอมแล้วเด็กจะแอบหนีลงมาเล่นน้ำแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทางจังหวัดกาญจนบุรีตามรีสอร์ทต่างๆนะครับให้ใส่เสื้อชูชีพไปครับผมว่าน่าจะปลอดภัยครับป้องกันได้อย่างหนึ่งครับโจทย์ข่าวออกมาว่าแม่น้ำสายนี้ได้ดึงสิ่งชีวิตของคนอื่นโดยส่วนมากจะเป็นคนต่างพื้นที่ที่ไม่รู้หลักแหล่งแม่น้ำอันนี้ว่าเป็นการน้ำเชี่ยวน้ำวนน้ำแหลกก็อยากจะฝากคำสอนว่าการเราใช้ชีวิตเนี่ยให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าประมาทชีวิตถ้าประมาทแล้วก็เกิดความสูญเสียได้ทั้งนั้นเลยท้ายก็เกิดการสูญเสียชีวิตเกิดครั้งนี้เกิดขึ้นมาพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้เขาเหล่านี้มาทำอะไรที่นี่
ากฏการณ์ลึกลับชุมนุมร่างทรงบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel